สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับผมนี่ที่คุณยุกนานวันนี้จะมาพรีเซนต์งานนักศึกษานะครับน้องๆไม่เห็นหรอกนะครับวันนี้ว่าพี่ฟีดจอไว้เนื่องจากว่าเมื่อกี้อัดแล้วนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวดวงดูงานกันบ้างที่สั่งกันก่อนนะครับเป็นโลโก้มิซี่นะครับของน้องกีตาร์นะครับออกแนวเหมือนจะอลังการนะครับเนี่ยเสียงดวงกุ้งกิ้งน่ารักดีครับไอ้โลโก้หมุนๆเนี่ยเหมือนเห็นสอนในเว็บไซต์อยู่นะครับ ก็น่ารักดีครับโอเคดูอีกงานดีกว่านะครับดูเก๋ไก๋ดีครับของตัวเองทำซะสวยเลยนะครับ น่าน้อยใจจริงๆโอเคเดี๋ยวเราดูอีกของอีกคนดีกว่าใช้โปรแกรมนี้ดูจะไม่ชัดเอาโปรแกรมนี้ดูดีกว่าอันนี้เป็นเชกูเอล่านะฮะอ๋ออันนี้ใช้พาร์ติเคิลพาร์ติคูล่าหรือว่าอะไรครับพาร์ติเคิลหมดเลยอืมก็ดูเก๋ดีนะครับพาร์ติคูล่าของแท็บโพสหรือว่าอะไรหรือว่าพาร์ติเคิลเวิลด์ธรรมดาอ๋อก็เก่งนะเนี่ยจริงจริงมาดูโลโก้ของเขากันดีกว่าน ี่ใส่เอลิเมนต์ควันด้วยสิบเจ็ดวินะครับก็สวยดีโอเคก็สวยดีทั้งคู่เลยนะครับนี่จะหัดใช้แฟลชเป็นต่อดีกว่าสำหรับการทำกราฟิกนะครับการทำหมวดเป็นพวกซิมโบลกราฟิกนะก็ New เป็น Action Script 2.0 นะครับแล้วก็เลือกเป็น Fit in Window ปรับเฟรมเรทนะครับเป็น25แล้วก็ขนาดงาน 1024x768 ไปเลยนะครับก็เต็มจอไปได้ไหมครับมีคลิปหนึ่งนะครับที่สอนในเว็บมิซี่นะครับทำโลโก้แฟลตเคยเรียนไหมใช่เคยเรียนนะเคยดูทำเป็นยังยังไม่เคยลองทำเลยวันนี้พี่โจจะให้ลองทำนะครับแต่จะง่ายเกินไปนะเอาที่มันยากๆดีกว่าทำเป็นอะไรดีล่ะเริ่มจากอันนั้นก่อนกระดาษมันก็ง่ายๆนะครับสมมติพี่พิมพ์ว่าแล้วแต่เราพิมพ์ชื่อเราลงไปแล้วกันนะครับสีสันก็ตามใจชอบยังไงก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ปรับให้อยู่ตรงกลางแต่กลางไม่กลางนะครับก็แล้วแต่เราแล้วกันสร้างเสร็จยังครับแต่ก็อยากให้ข้อความอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษเลยนะครับหรือว่าหน้าซีนเนี่ยนะครับให้เปิดเครื่องมือ Align ขึ้นมานะครับไปที่ Window นะครับแล้วก็เลือก Align นะครับหรือว่ากด Ctrl K นี่นะครับ Ctrl K นะครับมันก็จะขึ้นเมนูนี้ขึ้นมานะครับเมนูอันนี้นะครับเล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยคือเมนูนี้เสร็จแล้วนะครับบางคนเนี่ยถ้าเพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกเนี่ยกดแล้วมันจะไม่ยอมเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะครับมันต้องกด Align to State ด้วยนะครับถึงจะคลิกแล้วจะอยู่ตรงกลางให้เลือก2อันตรงนี้นะครับอ
ได้ไหมครับน้องกีตาร์ได้ไหมครับได้นะครับเสร็จแล้วได้ข้อความแล้วนะครับให้ทำการเบรกอพาร์ตมันนะครับก็คือคลิกขวานะครับเลือกเบรกอพาร์ตไหนว่าเบรกอพาร์ตนะครับหรือว่ากดคอนโทรล B คอนโทรล B ก็ได้นะครับคอนโทรลบวกตัว B นะครับ B Bird กดจนกว่าจะเป็นเชฟนะครับกด2ครั้งนะครับมันจะกลายเป็นพวกจุดๆอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับได้ไหมได้แล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็จะสร้างเป็นซิมโบลนะครับเป็นกราฟิกนะครับเลือกคลิกขวานะครับ Convert to Symbol หรือว่ากด F8 ก็ได้เสร็จแล้วเลือกจาก Movie Clip เป็นกราฟิกนะครับเลือกจาก Movie Clip เป็นกราฟิกถ้าตั้งชื่อก็ได้ไม่ตั้งชื่อก็ได้นะครับแล้วกดโอเคต่อจากนั้นนะครับเราจะทำโมชันกับข้อความนี้ง่ายๆก่อนเนื่องจากว่าแฟลชเนี่ยมันไม่มีการทำเป็นโมชันเบลอเหมือนใน After นะครับพอวัตถุเคลื่อนที่เร็วแล้วจะมีโมชันเบลออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจสำหรับคนใช้แฟลชนะครับแต่มันก็มีเครื่องมือที่ดีกว่านั้นนะครับคือการทำซิมโบลซ้อนซิมโบลเข้าไปในเชิงลึกเข้าไปนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนคือเดี๋ยวเราจะแอนิเมชันมันก่อนข้างนอกนะครับทำแอนิเมชันกับมันก่อนเอาง่ายๆก่อนละกันไป insert keyframe ที่100ละกันนะครับ insert keyframe ที่100คลิกขวาเลือก insert keyframe นะครับหรือว่ากด F6 ก็ได้ต่อจากนั้นใส่คำสั่งนะครับ create classic tween สำหรับคนที่ใช้เวอร์ชันใหม่ๆขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยจะเป็น create motion tween ธรรมดาต่อจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ใส่คำสั่งให้มันหมุนนะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับระหว่าง keyframe เนี่ยตรงแถบสีม่วงๆเนี่ยนะครับปรับจาก rotate เป็น CW นะครับปรับ CW คือหมุนตามเข็มนาฬิกาครับมันก็หมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วใช่ไหมครับหมุนยังครับน้องกีตาร์น้องกีตาร์ทำหน้างงครับฮะคลิกตรงไหนก็ได้ครับระหว่างคีย์เฟรมตรงแถบสีม่วงๆเนี่ยครับคลิกตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็ใส่คำสั่งตรง Twinning นะครับใส่เป็น CW นะครับ CW คือหมุนทวนเข็มนะเอ้ยหมุนตามเข็ม CCW คือหมุนทวนเข็มต่อจากนั้นนะครับเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับในข้อความของเราตรงคีย์เฟรมนะครับเราไปหาคีย์เฟรมที่เราอยู่ได้ก่อนนะครับหาคีย์เฟรมคลิกที่คีย์เฟรม1ครั้งนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ข้อความของเรามันจะเป็นการเข้าไปสู่ชั้นในนะครับของซิมโบลเปรียบเสมือนการเข้าไปในกล่อง1กล่องนะครับได้มั้ยครับพอดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะครับพี่จะทำการแยกข้อความเหล่านี้ออกเป็นชิ้นๆ นะครับคำสั่งเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะครับลากครอบทั้งหมดเลยคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก distribute to layer นะครับนะครับคลิกปุ๊บมันจะแยกเลเยอร์ออกเป็นชิ้นๆให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ delete เลเยอร์เปล่าตรงนี้นะครับมันเป็นเลเยอร์เปล่าๆใช่ไหมครับสีขาวเขาคลิกที่ตัวเลเยอร์แล้วกดรูปถังขยะไปนะครับเป็นการ delete เลเยอร์ที่เราไม่ต้องการได้ไหมครับโอเคคราวนี้นะครับสร้างข้อความทีละตัวเลยนะครับให้เป็นกราฟิกให้หมดเลยก็อาจจะใช้การคลิกขวาเลือก Convert to Symbol อย่างนี้ก็ได้หรือว่ากด F8 ก็ได้นะครับเร็วดีทีละตัวเลยนะครับจนกว่าจะครบทั้งชื่อของเราได้ไหมครับต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวลอง insert keyframe ที่เฟรมที่5นะครับ insert keyframe ที่เฟรมที่5แล้วลองเลื่อนตัวอักษรนะครับ
บางอันก็อาจจะเลื่อนลงบางอันอาจจะเลื่อนขึ้นบางอันอาจจะเอียงทางซ้ายบางอันอาจจะเอียงทางขวานะครับบางอันอาจจะหดลงบางอันอาจจะยืดขึ้นนะครับลองดูนะครับลองดูนะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือไม่มีการทำแอนิเมชันแต่อย่างใดเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่คำสั่งนะครับถ้าเราอยากเห็นว่ามันขยับได้หรือไม่ได้นั้นก็แค่ลากครอบนะครับทั้งหมดคลิกซ้ายลากในแนวดิ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือลากอย่างนี้ก็ได้แล้วคลิกขวาเลือก Create Classic Twin นะครับมันก็จะขยับได้แล้วนะง่ายมากๆเลยเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้างานของเราก็เป็นอะไรที่เก๋ไก๋ดีนะครับ จะเห็นว่านะครับน้องคนไหนทำเสร็จแล้วบ้างแล้วลองกดคอนโทรลลืมใส่คลาสสิกทวินนะครับแล้วก็ลองกดคอนโทรล Enter ดูนะครับโอเคนะครับเห็นงานน้องๆหลายๆคนก็ออกมาดูดีนะครับอาจจะผิดพลาดบ้างเล็กน้อยก็ไม่ใช่ปัญหานะครับหลังจากที่เราได้ข้อความอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้มันสมูทขึ้นน่ะคือวิ่งไปวิ่งกลับนะครับไม่ใช่กระตุกแบบเนี้ยวิธีการแก้ง่ายๆนะครับก็คือการเลือกคีย์เฟรมนะครับของเฟรมต้นหรือว่าเฟรมปกติของมันนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกลากครอบในแนวดิ่งอย่างนี้เลยนะครับเลือกทั้งหมดเลยเลือกทั้งหมดเลยนะครับคลิกแล้วเลือกทั้งหมดอย่างนี้นะครับคลิกทีเดียวนะครับคลิกลากขึ้นเลยอย่าคลิกแล้วปล่อยแล้วก็คลิกอีกรอบหนึ่งไอเนี่ยเป็นการเลื่อนคีย์เฟรมนี้ขึ้นไปที่อื่นนะครับอยากเลือกเฟรมเฉยๆเนี่ยให้ลากทีเดียวแล้วลากยาวไปถ้าคลิก1ครั้งแล้วปล่อยแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลื่อนเนี่ยเป็นการเลื่อนคีย์เฟรมตรงนั้นนะครับเราก็เลือกคีย์เฟรมทั้งหมดตรงนี้นะครับได้ไหมครับเลือกเฉยๆนะเสร็จแล้วกด alternate ค้างนะครับกด alternate ค้างสังเกตรูปเมาส์จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับมาปล่อยไว้ที่เฟรมที่10นะครับจะเป็นการ copy นะครับ keyframe จากเฟรมที่1มาปล่อยเอาไว้เฟรมที่10เสร็จแล้วเราก็ใส่แค่คำสั่ง classic twin นะครับลองกด control enter ดูนะครับเราจะเห็นว่ามันก็ลุกดิ๊กลุกดิ๊กขึ้นลงได้แล้วนะครับไม่กระตุกเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมครับได้ไหมครับโอเคต่อจากนั้นนะครับจะพอเข้าใจยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวงานของเราคือความซับซ้อนของ Movie Clip เนี่ยนะครับหรือว่าตัวซิมโบกราฟิกเนี่ยนะครับมันจะทำงานคล้ายๆกันก็คือความลึกเข้าไปเชิงลึกนะครับเช่นในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าข้างนอกเนี่ยนะครับมันขยับมันหมุนเราใช้คำสั่งแค่หมุนใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในหรือว่ากล่องหนึ่งกล่องที่มันหมุนอยู่เนี่ยภายในเนี้ยมันมีข้อความที่ยืดหดหมุนเอียงได้อยู่ข้างในมีแค่นี้เองถูกต้องไหมครับเป็นคลิปง่ายๆมันเหมือนเครื่องยนต์นะครับมีเครื่องยนต์อยู่ในรถวิ่งไปใช่ไหมครับรถเวลารถมันสั่นเนี่ยเครื่องยนต์ก็สั่นไปด้วยแต่ว่าเครื่องยนต์ก็ทําหน้าที่ของมันหรือว่าคนที่นั่งในรถยนต์ก็ได้คราวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ลึกขึ้นไปอีกนะครับให้มันลึกขึ้นไปอีกลองดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งที่เราต้องการก่อนแล้วกันนะครับพอดับมันคลิกเข้าไปแล้วนะครับเรามีช่วงระยะเวลาถ้าเท่ากันก็คือ10เฟรมนะครับ10เฟรมเราก็เดี๋ยว insert keyframe ที่เฟรมที่10นะครับ insert keyframe ที่เฟรมที่10นี่คือการเทคนิคการคีย์หัวนะครับแล้วก็คีย์ท้ายคือ keyframe ต้นเฟรมปลายทิ้งเอาไว้เลยแล้วเราก็มา keyframe ตรงกลางนะครับ insert keyframe ตรงกลางสมมติตรงนี้เนี่ยนะครับพี่จะให้มันเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนจากสีเทาๆของพี่เนี่ยมันปรับเป็นสีน้ำเงิน
ออกฟ้าๆแล้วกันอ่ะปรับเป็นสีอย่างนี้นะครับนะตอนนี้มันก็เปลี่ยนสีได้อ่ะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเชฟนะครับสังเกตว่ามันเป็นเชฟคือมันจะเป็นจุดๆอย่างนี้นะวิธีการทำให้มันทำแอนิเมชันในแบบเชฟได้ก็คือการลากครอบนะครับลากครอบทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งสองคีย์เฟรมอย่างนี้นี่ลากครอบหรือนะครับมือใหม่ที่กลัวพลาดก็อาจจะคลิกทีละข้างแล้วเลือกเชฟทวีนแล้วก็เลือกเชฟทวีนนะครับเชฟทวีนทำให้อักษรของเรานั้นเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนรูปร่างได้นะครับลองคอนโทรล Enter ดูนะครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับใครสงสัยไหมเอ่ยทำได้ไหมครับน้องน้ำตาลหืมโอเคนะครับน้องกีตาร์แอบแกล้งน้องน้ำตาลนะครับวางยา ถ้าการใช้ข้างในเป็นเชฟแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะทำซิมโบลที่ลึกเข้าไปมากกว่านี้ทำไม่ได้แล้วนะครับเต็มแล้วตันเลยนะครับก็ต้องว่ากันข้างนอกแล้วแหละหรืออื่นๆนะครับหรือถ้าเราไม่ทำให้มันหมุนนะครับอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะทำงานตามที่มันเป็นอยู่แล้ววนลูปอัตโนมัตินะครับการใช้ซิมโบลก็ดีอย่างนี้นี่เองนะครับเราแยกแยะออกหรือยังว่าระหว่างมูฟวี่คลิปกับกราฟิกอะต่างกันยังไงแยกแยะออกไหมครับเราแยกออกไหมครับเหมือนจะเคยบอกแล้วนะครับจำได้ไหมแต่จำไม่ได้อ่ะสมมติพี่จะสร้างเป็นอันนึงนะครับอันเนี้ยเป็นกราฟิกแล้วกันอันนี้เป็นมูฟวี่คลิปนะครับเดี๋ยวก็ distribute layer ไปแยก layer ออกจากกันนะครับพอจากนั้นนะครับจะทำ animation นะครับเหมือนกันคือมาที่40เฟรมแล้วก็เลื่อนวัตถุเลื่อนข้อความนี้มาแล้วกันอย่างนี้แค่นี้นะครับมองเผินๆมันก็เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเราลองทำในเชิงลึกบ้างนะครับฝั่งคำว่ามีเนี่ยคือคำที่เป็นใช้เป็นกราฟิกนะกราฟิกเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองจะขยับอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวสร้างเป็นกราฟิกด้วยกันคือจะขยับได้ต้องเป็นซิมโบลเท่านั้นนะครับต้องเป็นซิมโบลเท่านั้นก็คอนเวิร์ตเป็นกราฟิกแล้วก็ insert คล้ายๆเดิมนะครับสร้างคีย์เฟรมคล้ายๆเดิมเอาง่ายๆแล้วกันเอาแค่นี้พอส่วนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าซีนะครับก็สร้างเป็นมูวี่คลิปนะครับสร้างเป็นมูวี่คลิปแล้วก็โอเคสร้างเหมือนกันเลยนี่ดูจากหน้างานนะครับนี่คือหน้างานเวลาเอ็กซ์พอร์ตออกเป็นหนังเนี่ยนะครับมันจะเหมือนแคปตรงหน้าสเตตตรงเนี้ยนะครับออกไปให้เราทำให้มูวี่คลิปเนี่ยมันนิ่งไม่ขยับไปไหนเลยนะครับจะนิ่งเงียบเลยนะครับเห็นไหมว่ามันนิ่งการทำงานแอนิเมชันเนี่ยบนแฟลชเนี่ยถ้าเราใช้กราฟิกเนี่ยเราจะเห็นแอนิเมชันของมันตลอดเวลาคือหน้าซีน Enter มาเห็นยังไงเวลา Export เป็นหนังจะเห็นอย่างนั้นนะครับส่วน Movie Clip นิ่งยังไงก็นิ่งอย่างนั้นแต่ Movie Clip มันดีอย่างหนึ่งคือใช้สำหรับพวกทำเว็บไซต์นะครับคือถ้าเรากด Ctrl Enter มันจะเห็นเหมือนกันคือ Movie Clip เนี่ยมันสำหรับทำงานบนเว็บไซต์เลยแล้วก็สามารถใส่สคริปต์ได้Stop, play, go to when, play, go to when, stop ได้หมดนะครับ
แต่ถ้าเป็นกราฟิกเนี่ยใส่ไม่ได้เลยคืองานแอนิเมชันเพียวๆเลยนะครับกราฟิกถ้าทำงานแอนิเมชันเพื่อเอ็กซ์พอร์ตเป็นหนังนะครับต้องใช้เป็นกราฟิกเท่านั้นแต่กราฟิกก็ไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันก็มีความใช้งานยากอยู่นิดนึงก็คือในกรณีที่เราเกิดสร้างคีย์เฟรมนะครับเกิดว่าพี่สร้างคีย์เฟรมขึ้นมาตรงที่20นะครับ insert คีย์เฟรมเข้ามาถ้า insert คีย์เฟรมเข้ามาแล้วพี่เกิดว่าอยากเลื่อนคีย์เฟรมนะครับปัญหามันจะเกิดเนื่องจากว่าหน้าคีย์เฟรมปัจจุบันเนี่ยคือคีย์เฟรมที่20นะครับคือคีย์เฟรมที่20นะครับถ้าพี่เกิดเลื่อนคีย์เฟรมนี้นะครับมาที่เฟรมที่10ผลที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะครับคือว่ามันจะไม่เล่นต่อเนื่องคือมันเหมือนว่าพี่ดึงเฟรมที่20เนี่ยคีย์เฟรมเนี้ยเอาไว้ที่10ทำให้ความต่อเนื่องของแอนิเมชันภายในเนี้ยมันไม่ต่อกันมันไม่ต่อกันนะครับแทนที่เมื่อกี้เหมือนง่ายๆว่าแอนิเมชันตรงคีย์เฟรมเนี้ยนะครับมันขยับอยู่ในลักษณะนี้นะแต่พอเราพี่ดึงมาไว้ช่วงต้นหรือช่วงอะไรอย่างเงี้ยพี่ลองสร้างภาพท้ายขึ้นมาให้เราเห็นก็ได้ insert keyframe มาแล้วพี่เกิดดึงเข้ามาไว้ที่5นะครับเนี่ยมันจะกระตุกเห็นไหมเพราะว่าเฟรมเนี้ยมันกำลังเอียงอยู่เฟรมที่4กำลังเอียงแต่เฟรมที่5ตรงเนี้ยมันคือเฟรมที่20จริงๆแล้วมันคือเฟรมที่20ถูกต้องไหมครับเหมือนดึงจัมเปอร์มาเลยดึงช่วงคีย์เฟรมมาวางไว้ลองดูได้มันจะกระตุกไอ้เรื่องการระยะการเดินทางเนี้ยมันไม่เกี่ยวคือเราเลื่อนได้ว่าจะให้มันอยู่ยังไงก็ได้แล้วแต่คราวเนี้ยปัญหาคือคีย์เฟรมที่อยู่ภายในเนี้ยมันจะล่นนะครับล่นการล่นคีย์เฟรมเห็นนะช่วงแรกมันจะกระตุกแป๊บหนึ่งเนื่องจากว่าคีย์เฟรมข้างในมันไม่ตรงกันถ้าคิดง่ายๆก็เหมือนว่าถ้าอันนี้คือเฟรมข้างในใช่ไหมครับตอนแรกมันก็จะวิ่งวนลูปอย่างเงี้ย1-40แล้วก็วนไป1-40แต่ถ้าเราไปล่นคีย์เฟรมมันเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเราไปตัดตอนมันออกมาแทนที่มันจะวน1-40กลายเป็นว่าวนอย่างนี้แทนสลับกันแล้วมันอาจจะกระตกหรืออะไรก็แล้วแต่นึกออกไหมเหมือนว่าเราไปสลับคีย์เฟรมมันอะแต่ว่าคีย์เฟรมพวกเนี้ยมันอยู่ข้างในถ้าคนใช้กราฟิกเข้าใจแล้วอะก็จะเข้าใจว่าการเลื่อนคีย์เฟรมของกราฟิกเนี่ยมันจะยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันเป็นงานที่ทำแล้วเห็นบนตัวสเตจเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันกระตุกซึ่งจริงๆบางคนจะเรียบเนียนต่อกันนะครับอันนี้ต้องฝึกบ่อยๆคือการทำด้วยกราฟิกเพียวๆนะครับเพราะว่ากราฟิกเข้าใจง่ายส่วนถ้าเป็นมูวี่คลิปนะครับมูวี่คลิปเนี่ยเรามองไม่เห็นอยู่แล้วว่ามันขยับยังไงใช่ไหมต่อให้เราจะเลื่อนเนี่ยเลื่อนเข้ามาแบบเดียวกันเลยนะมันจะมีแค่ปัญหาของตำแหน่งอย่างเดียวเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนกลับมาด้วยอ่ะลองคอนโทรลเอนเตอร์ดูเห็นป่ะเนียนเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากมูวี่คลิปเนี่ยมันประมวลผลใหม่คือไม่สนใจเรื่องคีย์เฟรมคีย์เฟรมข้างนอกคือการขยับไปมันจะไปยังไงยืดหดยังไงก็แล้วแต่ตัวข้างในเนี่ยจะเล่นตามเวลาที่มันมีอยู่คือมันจะเล่นไปแค่10 วิ10 วิ10 วิมันจะไม่มีการก้าวกระโดดเป็น1-5ปุ๊บแล้วกระโดดไป10เลยอย่างเงี้ยไม่มีมูวี่คลิปมันจะเล่นไป1-10 1-10 1-10ไปเรื่อยๆอ่ะเข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจเลยอ่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเราสร้างตัวเลขขึ้นมานะครับพิมพ์ตัวเลข1แล้วกันอีกข้างหนึ่งก็เป็นเลข1เหมือนกันจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างมูวี่คลิปกับไอตัวกราฟิกนะครับขยายหน่อยโอเคอันนี้ขอปรับสีหน่อยละกันเป็นสีแดงกราฟิกเนี่ยใช้เป็นสีแดงนะครับสร้างกราฟิกขึ้นมาข้างหนึ่งสร้างมูวี่คลิปขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปนะครับที่กราฟิกแล้วก็สร้าง insert ทั้งหมด10 keyframe เลยนะครับ1-10กด insert keyframe กด F6 ดีกว่าเฟรมที่2ใส่เลข2นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบถึง10
แบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวเลขวิ่งไปถูกต้องไหมครับมาทำเช่นเดียวกันกับตัว movie clip นะครับ movie clip ก็ทำแบบเดียวกัน1ถึง10โอเคสร้างได้อย่างเอ่ยได้ไหมครับเราสร้างตัวเลขดูนะครับ1 ถึง 10อันหนึ่งเป็น movie clip อันหนึ่งเป็นกราฟิกนะครับตอนเรากด enter คือกราฟิกเนี่ยปกติมันก็วนลูปเหมือน movie clip นะครับเห็นไหมมันวนลูปเหมือนกันถูกต้องไหมครับมันวนลูปเหมือนกันเลขเนี่ยรันปกติใช่ไหมเราลองดูก็ได้มันก็รันปกติแต่คราวนี้เนี่ยลองเดี๋ยวพี่แยกตัวกราฟิกออกมานะครับแต่ที่พี่บอกคือถ้าเรากดคีย์เฟรมตรงนี้ไว้แล้วนะแล้วกดล้นมันเข้ามาปกติตรงนี้เป็นเลข10ใช่ไหมครับวิ่งมาถึง8 9แล้วก็10ล้นอันนี้เข้ามาถึงแค่นี้นะครับผลที่เกิดจะเป็นอย่างนี้แต่ก็วิ่งใหม่ใช่ไหมสาปุ๊บไป10เลยมันกระตุกเห็นไหมครับทางการทำคีย์เฟรมของกราฟิกเนี่ยถ้าต้องการรื้อหรือล่นคีย์เฟรมใหม่เนี่ยอาจจำเป็นที่จะต้องเคลียร์คีย์เฟรมไปแล้วก็ล่นมาคีย์ตรงนี้แทนใหม่เลยป้องกันการกระโดดของคีย์เฟรมเฟรมข้างในอ่ะมันจะไม่ได้จะได้ไม่กระโดดแต่ว่ามูฟวี่คลิปเนี่ยตรงเนี้ยพี่เลื่อนมา25เลื่อนไว้ที่10แต่เท่ากันเลยนะเร็วไปไหมหรือมองไม่ทันเดี๋ยวพี่ลดคีย์เฟรมลงก็ได้มันเหมือนกันเพราะว่าพี่เมื่อกี้พี่เคลียร์คีย์เฟรมไปแล้วแต่แล้วพี่ลดคีย์เฟรมนี้เข้ามาอีกเห็นไหมเลขไม่ตรงกันละเพราะว่าคีย์เฟรมมันล่นพี่ดึงเฟรมอื่นดึงเข้ามาทำให้เกิดว่าวนลูปแล้วผิดถูกต้องไหมตอนแรกยังตรงกันอยู่เลยตอนนี้ไม่ตรงกันแล้วนี่คือความแตกต่างระหว่างมูฟวี่คลิปกับกราฟิกนะครับไปร้านที่จะทำความได้ไหมครับเดี๋ยวงงแล้วถับใจความได้ไหมรู้เรื่องว่าก็คือง่ายๆว่ากราฟิกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะวนลูปไปนะครับถ้าหลักการง่ายๆก็คือเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนนะทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะวน1วิ่งไปจนสุดแล้วก็วนกลับมา1ใหม่อย่างเงี้ยวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่มูวี่คลิปเนี่ยมันจะไม่ทำงานบนหน้าซีนก็คือมันจะทำงานเมื่อเราพับลิกออกมาแล้วนะคือมันจะทำงานได้แต่ว่าต้องพับลิกออกมาแล้วถึงจะทำงานให้เราเห็นเรื่องปัญหาการล่นคีย์เฟรมแล้วเกิดคีย์เฟรมแบบกระตุกหรืออะไรเงี้ยมูวี่คลิปมักจะไม่เป็นนะครับปัญหานี้จะเกิดกับพวกกราฟิกเท่านั้นนะครับกราฟิกคือเนื่องจากว่าปัญหาของมันเนี่ยเกิดมาจากว่ามันเป็นงานที่แสดงจริงตามเวลาจริงสมมติว่านะครับพี่เกิดว่าคีย์เฟรมเนี้ยมีเท่ากันเหลือแค่1นะครับเหลือแค่1เฟรมนะกด Ctrl Enter ตอบได้ไหมว่าทำไมกราฟิกถึงไม่ทำงานเพราะว่ากราฟิกเล่นตามเวลาจริงครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีแค่1เฟรมถูกต้องไหมครับพอเรามีแค่1เฟรมเนี่ยทำให้กราฟิกเนี่ยมันวิ่งไปไหนไม่ได้มันก็โชว์ได้แต่เป็นมูฟวี่คลิปเนี่ยมีแค่1เฟรมมันก็ทำงานของมันได้นะครับมันเปรียบเสมือนกล่องออโต้อะหมุนของมันเองได้แต่กราฟิกเนี่ยคือแมนนวลต้องใช้เวลาจริงแต่ถ้าพี่เพิ่มมาเป็น5เฟรมนะครับมันก็จะวิ่งถึงแค่5แต่มูฟวี่คลิปเนี่ยจะทำงานตามปกติคราวเนี้ยเราก็ต้องดูว่างานของเราเนี่ยเป็นลักษณะไหนเป็น
งานวนลูปแบบบนเว็บไซต์หรือว่างานแอนิเมชันถ้างานแอนิเมชันก็ต้องใช้เป็นกราฟิกนะครับอย่างที่ย้ำแล้วย้ำอีกนี่แหละเพราะความแตกต่างมันเป็นอย่างนี้เวลาเอ็กซ์พอร์ตมานะครับเดี๋ยวพี่ลองเอ็กซ์พอร์ตให้ดูวิธีเอ็กซ์พอร์ตเป็นภาพออกมานะครับก็เลือกเป็น Export นะครับ Image นะครับแล้วก็เลือกที่เราต้องการสมมติ Export ที่ Desktop ไม่เอาดีกว่าเอาเป็น My Picture แล้วกันนะครับ Export เป็นแบบPNG นะครับคุณภาพสูงหน่อยพี่พิมพ์พี่ตั้งชื่อว่า Missy นะครับจุดจุด PNG ถามว่าทำไมต้องใช้จุดจุดนะครับจุดแรกเนี่ยเอาไว้ขั้นจุดที่สองเนี่ยคือนำขั้นนามสกุลใช่ไหมครับจุดแรกเนี่ยจุดจุดจุดแรกก็คือเอาไว้มันจะใส่ตัวเลขให้เราอัตโนมัติคือใส่ตัวเลขรันนะครับมี5เฟรมก็ขึ้น005 0001 0002เหมือนมายาคล้ายๆกันก็เป็นจุดจุด .png แล้วกดเซฟนะครับแล้วก็ไปถามว่าคุณภาพคุณต้องการแบบไหนพี่เลือกเป็นแมทซีนแล้วกันงานไซต์ไหนเนี่ยฟูลด็อกคูเมนต์ไปเลยนะครับก็คัลเลอร์อัลฟาแล้วแต่เรานะครับคุณภาพฟิลเตอร์เอาไหมไม่เอาก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วกด Export เนื่องจากว่าไฟล์มันเล็กนิดเดียวเองเอาใหม่เมื่อกี้พี่สั่งผิดคือต้อง Export เป็น Movie นะครับแล้วก็เลือกเป็น PNG นี่แหละแล้วก็พี่พิมพ์ใหม่เป็น Missy จุดจุด PNGExport เป็นภาพนิ่งก็คือมันเป็นภาพนิ่งอ่ะต้อง Export เป็นหนังคือมันจะ Export มาเป็นไอ้นี่ PNG Sequence ก็คือเป็นชุดรูปภาพออกมาเลยชุดหนึ่งนะครับก็ Full Document Size ไปนะครับ Alpha เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแล้วกดโอเคโอเคจากนั้นเราก็จะได้ภาพออกมา1ชุดเดี๋ยวอันนี้ไม่เขียนลบทิ้งไปนะครับนี่เป็นภาพออกมาแล้วนะเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Movie Clip มันไม่ขยับเลยถูกต้องไหมแต่กราฟิกเนี่ยมันจะขยับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง Movie Clip กับตัวกราฟิกนะครับฉะนั้นก็จงจำไว้ว่าทำงาน Movie Clip นะครับทำกับเว็บไซต์กราฟิกใช้กับงานแอนิเมชันเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเอ็กซ์พอร์ตงานออกมาเนาะเข้าใจยังโอเคงานพี่สั่งงานในคลาสดีกว่านะครับทำแอนิเมชันนะครับแล้วทำเป็น image sequence ออกมานะครับตัวแอนิเมชันนี้ต้องความยาว100เฟรมนะครับมีความซับซ้อนของซิมโบ5ครั้ง5ชั้นเข้าไปง่ายไหมความซับซ้อนเนี่ยคือจำนวนความลึกของชั้นนะครับเช่นเดี๋ยวพี่ทำให้ดูก็ได้สมมติพี่มีพิมพ์ว่ามีซี่ก่อนนะครับพี่ก็ขรวดเป็นกราฟิกนะครับกราฟิกแล้วก็100เฟรมอย่างนี้นะครับวิธีการง่ายๆคือพี่จะสร้างข้างในเข้าไปก่อนนะครับพี่ก็อย่างนี้เลยสร้างกราฟิกพร้อมกันเลย5ครั้งครั้งที่1นะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เอาเนี้ยมีซ้อนกันละ5ครั้ง5ชั้นนี่เป็นแบบวิธีการรัดมากๆเลยคือเรารู้แล้วความลึกมีเท่าไหร่ก็สร้างลึกเข้าไปเท่านั้นเลยนะครับเห็นไหมมันจะลึกเข้าไปเรื่อยๆอันนี้คือลึกที่สุดละชั้นลึกที่สุดเนี่ยพี่ก็ไม่ทำอะไรแล้วกันก็เก็บไว้ธรรมดานะครับมันเราจะลึกมากเกินไปนะเนี่ยนี่มันอ่ะเบรกพาร์ทหน่อยดีกว่าเราใส่เป็นไอ้นี่เอาเชฟทวีนนะครับแล้วก็ปรับรูปร่างนิดหน่อยเชฟทวีนนึกออกใช่ไหมครับพวกดัดเปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยทิ้งช่วงอีกนิดนึงเอา30เฟรมแล้วกันคนจะได้อ่านออกบ้างว่ามันคือคำว่าอะไรแล้วก็ถอยออกมาหน่อยนึงนะครับมาซิมโบลที่3ไหนว่าเนื่องจากจอพี่มันสั้นนะพี่มองไม่เห็นนะคลิกตรงนี้ก็ได้หลักการวิธีการออก1ชั้นนะครับก็คือคลิกที่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวงานบนสเตตบนไหนก็ได้นะครับแต่เมื่อคลิก1ครั้งมันจะเป็นการออกจากซิมโบลมา1กล่อง1ชั้นนะครับอันนี้พี่ก็ออกมาอยู่ในซิมโบลที่3แล้ว
จากเมื่อกี้ที่เป็นซิมโบลที่สองซิมโบลที่สามเนี่ยพี่ก็ควรจะให้ระยะเวลามันที่หารได้30ลงตัวเนื่องจากว่าถ้าเป็นไม่ใช่30เนี่ยการวนลูปของคีย์เฟรมมันจะกระตุกนึกออกไหมครับสมมติมี30เฟรมเนี่ยข้างนอกมีแค่20เฟรมข้างในเนี่ยก็เล่นได้แค่1ถึง20แล้วก็วนกลับมา1ถึง20ใหม่เนื่องจากว่ากราฟิกมันไม่ใช่มูฟวี่คลิปมันเล่นตามเวลาจริงถ้าตรงเนี้ยพี่ควรจะเป็นเลขที่หารด้วย30ลงตัวอาจจะเป็น60หรือ90สมมติที่เป็น60เฟรมแล้วกันนะครับพี่ใส่เป็นคลาสสิกทวินไปเลยแล้วก็เลือกเป็น CW นะครับแค่นี้มันก็จะหมุนได้แล้วพี่ดับเบิ้ลคลิกบนจออีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นการถอยมา1ชั้นอันนี้พี่ก็เอาเป็นถ้าอันนั้นเป็น60อ่ะชั้นเนี้ยก็ควรจะเป็น60หรือว่าไม่ก็มากกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าพี่มีแค่30เฟรมใช่ไหมครับสมมติ insert แค่30เฟรมมันก็วนแค่นี้เองแล้วก็สุดละกระตุกเห็นป่ะมันไม่ครบลูปของมันพอมันไม่ครบลูปเนี่ยปัญหาก็จะเกิดฉะนั้นมันควรจะเป็นอะไรที่หารได้60ลงตัวหรือไม่งั้นถ้าอยากให้ง่ายๆคือถ้าชั้นใน10ชั้นนอก10 10 10 10หมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่มันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับคือต้องเป็นเลขที่ข้างในหารข้างนอกได้ลงตัวไม่เหลือเศษนะครับสมมติตรงนั้นมีข้างในมี60ใช่ไหมตรงนี้ก็มี60เหมือนกันก็ไม่เป็นไรพี่ลอง insert keyframe ใหม่ insert keyframe ต้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ classic twin ไปเลยพี่ก็เลื่อนทางนี้เรื่องทางนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับว่าข้อความของเรานี้มันก็หมุนถูกต้องไหมครับหมุนแล้วก็ยังกายล่างใช่ไหมแล้วก็ยังเลื่อนตามซิมโบลอันนี้อีกถูกต้องไหมครับนี่ความซับซ้อนของมันเดี๋ยวพอเราทำเป็นแอนิเมชันเป็นบ้านแล้วมีคนในบ้านมีป่องควันมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจมากขึ้นแต่อันนี้พี่อยากให้เข้าใจเบสิกของมันก่อนว่ามันควรจะเป็นอะไรที่เลขข้างในหารลงตัวนะครับพี่ก็ดับเบิ้ลคลิกอีกครั้งหนึ่งออกมาอีก1ชั้นนะครับข้างในมี60แล้วถ้าตรงนี้มี30ก็คงไม่ได้แน่ๆมันควรจะมี60หรือมากกว่านะครับพี่ก็ทำบ้างเอาเป็น30แล้วกันแล้วเลื่อนเอาเป็นขยายง่ายดีขยายลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับนี่ความซับซ้อนของซิมโบลออกไปอีกชั้นหนึ่งโอ้ชั้นนี้พี่เอาเลย120นะครับเพราะว่า60มันหาลงตัวใช่ไหมพี่ทำอะไรกับมันดีล่ะทำอะไรกับมันดีสมมติลองใส่กับกันบ้างเป็น CCW นะครับปัญหาจะเกิดไหมเอ่ยมันคงจะมึนๆนะซิมโบลก็คือมันก็ทำงานตามที่เราสั่งแหละข้างในเมื่อกี้ได้เป็น CW แล้วใช่ไหมครับก็คือตอนนี้มันข้างในมันหมุนตามเข็มแต่พอเรามาใส่หมุนทวนเข็มปุ๊บเนี่ยมันเหมือนว่าค่ามันจะพอดีกันแต่ในความพอดีของมันเนี้ยมันต่างกันที่ว่าข้างในมันมีแค่60เฟรมเวลาหมุนถูกต้องไหมแต่ตอนนี้มันหมุนกลับการเป็น120ทำให้การหมุนข้างนอกนั้นช้ากว่าข้างในถูกต้องไหม60ก็น้อยกว่ามันหมุนจบรอบเร็วกว่าทำให้มันไม่คืนค่ากันพอดีมันเลยเกิดปัญหาเนี่ยแต่ก็มันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าเราพอใจอะนะต้องออกมาอีกที่ซิมโบลที่1นะครับซิมโบลที่1อย่างน้อยก็ต้องมี120เฟรมอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้นะครับคือน้อยเราก็มองเห็นเนี่ยว่าเอ้ยงานเราอะขยับอะไรอยู่ถึงไหนแล้วไม่เหมือนกับตัว movie clip ที่มันขยับแล้วเราก็มองไม่เห็นว่าเอ้ยถึงไหนวะเราจะกะออกไหมว่าเอ๊ะถึงตรงนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความซับซ้อนนะครับที่ปรับทำได้นะครับแต่ After Effects ทำได้เหมือนกันคือง่ายๆ After Effects เนี่ยมันก็คล้ายๆคือทำ Composition ซ้อนกันแล้วใช่ไหมก็คือมันก็เหมือนกันแหละ Composition ที่ซ้อนกันก็คือกราฟิกที่ซ้อนกันถ้าเราเกิดไปล้นไม่เท่ากันปุ๊บมันก็จะเกิดการกระตุกนึกออกใช่ไหมมันก็จะกระตุกเนื่องจากว่าเวลามันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนเราไปตัดโชะตรงกลางแล้วเลื่อนเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็กระตุกแน่นอนอยู่แล้วแฟดก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าการทำงานของมันเนี่ยเป็นคีย์เฟรมนะครับส่วนข้างนอกสุดนะครับถ้ามีแค่นี้นะครับไม่ครบ120รับรองว่ามันก็จะกระตุกแน่นอนหรือถ้าเกิดพี่ใส่ไปแค่30เฟรมนะครับไอที่ทำมาเป็น120เลยเนี่ยเปล่าประโยชน์เลย
นะมันก็วิ่งแค่นี้30เฟรมแต่พี่ทำถึง120นะครับ120มันก็จะครบวนลูปทั้งหมดเลยแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็มีแอนิเมชันที่ต่างกันนะครับทำให้งานแอนิเมชันของเราเนี่ยถ้าดูคนดูเนี่ยให้คิดแค่อนิเมตตามเนี่ยรับรองว่าลำบากนะครับคือพอมีความซับซ้อนกันมากๆเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันจะเกิดความสมูนขึ้นมาเนื่องจากว่าปกติแฟลชก็คือเลื่อนซ้ายกับซ้ายขวาก็ขวาแต่คราวนี้เรามีเหมือนว่ามีการเหวี่ยงมีอะไรด้วยทําให้การคีย์แอนิเมชันเนี่ยมันถ้าคนเพลินๆเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องความลึกของซิมโบเนี่ยเขาก็จะทําไม่ได้นะครับเขาก็ได้แค่วัตถุง่ายๆนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหมุนไปหมุนมาแต่เราทำได้ลึกกว่าเนี่ยเราจะควบคุมได้หรือว่าการเหวี่ยงของมันเองเนี่ยเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้โอเคแค่เวลา5ทีลองทำดู